กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกระดำสตูดิโอตั้งแต่เล็กจนโตแน่นอนนะครับทุกคนต้องเคยทำผิดพลาดส่วนใหญ่จะถูกพ่อแม่ว่าตลอดว่าโอ้โหลูกเอ้ยทำไมซกมกซุ่มซ่ามจังจับอะไรไม่ได้เป็นพังอย่างเดียวแต่ความซกมกที่ผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับเด็กกะสีพอเราโตขึ้นถึงวัยทำงานทำข้าวของเสียหายในเรื่องใหญ่เลยเนี่ยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นความล้มเหลวของคนงานที่พังพินาศบทเรียนราคาแพงไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดแต่ว่ามันคือเรื่องจริงเห็นและเป็นตาเศร้าถ้าใครไม่อยากนั่งเหงาอยู่คนเดียวไปชวนใครก็ได้ข้างๆมานั่งดูด้วยและถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อเมื่อรูปปั้นเก่าแก่นะครับต้องถูกรื้อถอนใช้รถเคนมายกโดยใช้เชือกสลิงรัดแต่พอขยับรูปปั้นออกมาเพียงไม่กี่นิ้วเองดันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคสายสลิงมันลูดแล้วก็ลูดออกมาแต่ว่าในจังหวะเดียวกันมันดันไปพันคอติดรูปปั้นเฉยก็ตุกอย่างแรงคอของรูปปั้นเนี้ยหวยกระจุยเรียกได้ว่าเสียหายหมดอ่ะรถแบ็คโฮนะครับที่ปลายติดหัวจ่อกำลังซ้อผนังขนาดใหญ่เพื่อทำลายแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะสิผนังที่ฝั่งรถจ่อทำงานอยู่มันดันฟู่ไปใส่อีกฝั่งเสียหายหมดที่ซวยไปกว่านั้นก็คือรถคันสีดำที่จอดตรงไหล่ทางรับชะตากรรมนี้ไปเต็มๆเหมือนเศษมันจะกระเด็นไปโดนคันสีฟ้าคันนั้นน่ะเอาความจริงนะครับใครจะไปนึกเนาะว่ามันจะระเนระนาดขนาดนี้ถนนหน้าบ้านช่างฝีมือโอ้โหทำอย่างสวยถูกหวยเมื่องวดที่แล้วเลยมาต่อเติมบ้านฉาบเพิ่งเสร็จเลยเสด็จเข้ามากินน้ำก่อนจู่ๆเจ้าหมากระล่อนก็ห้ามไม่อยู่เฉยในตอนแรกนะครับสังเกตผู้ชายคนนี้ดูทั้งอุ้มทั้งขู่แต่มันก็ไม่อยู่เฉยวิ่งหนีไปเลยโอ้โหผมเห็นก็สะอึกอะน้ำหนักมันส่งไปยังเท้าจุ่มไปวูบแถมวิ่งหนีไปอีกเอาเข้าไปงามไส้จริงๆเหมือนของพวกนี้มันเกิดมาคู่กันไงก็ไม่รู้ในการขับรถลอดใต้สะพานถ้าใครขี้ลืมนี่ผมบอกเลยว่าจบเฮส่วนสูงโดยส่วนใหญ่ไม่เกิน3เมตรชัวร์รถข้อกระบะหรือรถใครที่ติดแหลกจะมาพยายามแทรกเข้าไปไม่ได้เด้ออย่างกับเจ้านี่กำลังบรรทุกรถแบ็คโฮมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกแต่ความสูงมันเกินไปอ่ะคนขับกระบะที่ลากคงเคยชินกับการขับรถเปล่ามาขับวันนี้เศร้าไปเลยสิเอื้อกอื้อหือน่าจะบุบบี้ไปเยอะอยู่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเครื่องมือในต่างประเทศค่อนข้างทันสมัยในเหตุการณ์นี้ใช้รถไถขี่ตามเพื่อเก็บเศษเอาไปทำปุ๋ยต่อไม่รู้ว่าคันไหนขับชะลอรถเก็บเกี่ยวรถไถกันแน่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับในการลำเลียงคนที่ขับรถไถอยู่โอ้โหโดนเต็มๆในคลิปดูท่าเหมือนจะขำแต่ความจริงนี่คงแสนจะคันผมรู้นะเครื่องสำอางราคาแพงที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อเลยสักบาทเดียวในคลิปน่าจะเป็นท่อส่งน้ำมันที่เกิดการอุดตันและรั่วมันทะลักขึ้นฟ้านี่โหยังสูงอ่ะวิศวกรที่ดูแลควบคุมคนนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหาที่เขาเจออยู่แต่เขาก็รู้ตัวเองดีว่าวาล์วปิดต้องพิชิตตัวเองไปด้านในพอปิดมันได้ผลปรากฏว่าโอ้โหจำไม่ได้เลยทั้งตัวเขาดำปี่เต็มไปด้วยน้ำมันใครเห็นก็ต้องอดขำไม่ได้เมื่อเครื่องจักรทำงานบนยอดเขาสูงไปตะแคงล้มอีท่าไหนมาก็ไม่รู้เลยต้องใช้เชือกสลิงดึงมันกลับเข้ามามันตีลังกาอยู่มาพักหนึ่งแล้วในจังหวะที่ดึงคืนมาได้ไม่รู้ว่าเครื่องจักรอันนี้มันมีเบรกมือหรือเปล่าพอล้อมันแตะพื้นปั๊บดันไหลลงไปต่อแถมปลายทางนี่โหยดูยาวเหยียดสงสัยจะพังหนักกว่าเดิมเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนมันน่าจะเป็นการใช้รถผิดประเภทที่เห็นอยู่น่าจะเป็นรถตักขนาดเล็กเหล่าคนงานพยายามเคลื่อนย้ายของลงมาแต่ว่าไอ้ยาใช้โซ่เพียงเส้นเดียวเกี่ยวมันเอาไว้อย่างนั้นนะแล้วมันจะไปรอดได้ไงความสมดุลนี่แทบไม่มียกมาอย่างนี้ก็ล่วงอ่ะสิคุณอาจจะเคยเห็นบ่อยในการโค่นต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีความเสี่ยงเสี่ยงว่ามันจะเซไปทางไหนอ่ะถึงแม้ในคลิปนี้จะต้นไม่สูงมากแถมยังใช้เชือกดึงไว้แล้วด้วยแต่ว่าความซวยก็ยังมาเยือนถ้าจะคำนวณไม่ดีเอารถมาจอดไว้แบบนี้ก็จะไม่เหลืออะไรปลายมันฟาดใส่บุบบี้เลยไหมนั่นน่ะเอาความจริงนะครับมันต้องเคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนไม่น่าวอดเลยคนงานOh.
แบลเมื่อลดน้ำมันวาล์วไม่ตันแต่ดันรั่วคนงานก็ต้องเสียสละตัวเองเอามือทั้งคู่ไปอุดมันไว้แต่ก็ยังไหลเลี่ยราดเต็มพื้นเลยเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยอะไรขี่ไปก็ไหลไปอย่างนั้นน่ะระยะทางที่คนงานวิ่งตามก็ถือว่าเยอะเติบเด้อเป็น100เมตรแต่สิ่งที่เหนื่อยกว่าการเอามือไปอุดก็คือการเก็บกวาดคราบน้ำมันที่หกอยู่บนถนนนี่แหละมาต่อกันด้วยน้ำมันกันอีกสักเหตุการณ์ชายคนนี้กำลังถ่ายน้ำมันเครื่องไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าพอฝาน็อตมันหลุดมาหมดน้ำมันก็หกมาใส่ถังแต่หน้าชายคนนี้กลับพังเพราะน้ำมันมันชิงใครจะคิดว่ามันจะไปกระเด็นท่านี้อ่ะชิงไปลูกบอลซะได้บนเขาที่มีความชันรถแบ็คโฮคันนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครกำลังทำงานอยู่แต่ตีนขับกับไหลลงไปยังปลายเขาต่อหน้าต่อตาไอ้หย่าแล้วทีนี้จะขยับยังไงล่ะเนี่ยมันเปรียบเสมือนรถไม่มียางอ่ะแน่นอนว่าขยับไม่ได้ชัวร์ช่างทำมั่วให้หรือเปล่าวะเนี่ยคือหลุดง่ายหลุดได้แท้ตีนขับมันก็กิ้งลงไปไม่ยอมหยุดผมว่าจะเป็นเพราะน้ำหนักด้วยแหละแรงส่งมันเลยเยอะอ่ะจะไปแบกกลับมาใส่ก็ไม่ใช่ง่ายเด้อหนักกี่ร้อยโลเฮ้นั่นน่ะคุณเห็นกำแพงเล็กๆนั่นไหมอ่ะชายคนนี้ใช้ค้อนปอนตอกไปหลายทีพยายามเล็งแล้วเล็งอีกตอกทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยแต่ว่ากำแพงมันก็ยังไม่พังสักทีจนชายคนนี้เดินมาใช้พลังมือลมปานผลักไปทีเดียวโอ้โหหลุดง่ายหลุดได้แท้ทำเอาชายคนที่ถือค้อนอยู่งงเป็นไก่ตาแตกเมื่อรถบรรทุกของนะครับเจอกับอุปสรรคก็คือเส้นทางนี้โหยไม่ใช่เส้นทางแล้วโคลนมันจะลึกอะไรปานนั้นวะนั่นรถก็หนักแถมโคลนนี่โคตรจะลึกถ้าฝืนไปต่อเพียงลำพังนี่ไม่ได้แน่จึงวอหารถแบ็คโฮกับรถดันดินมาทั้งคู่เลยทั้งลากทั้งดันไหนไม่รอดก็ให้มันรู้ไปแต่พอดูแล้วก็น่าเศร้าใจเหมือนกันเนี่ยพี่เขาดูสู้ชีวิตจังเลยพอขาไปผ่านไปได้ขากลับอาจจะต้องพึ่งอีกแน่นอนนะครับโคลนเละเป็นโจ๊กขนาดนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยกว่าจะแห้งต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า100ปีถูกตัดทิ้งไปเพราะเนื่องจากมีความเสี่ยงที่วันดีคืนดีจะเซมาทับอาคารดูจากลำต้นละ 6-7 คนโอบแน่คนงานใช้วิธีค่อยๆตัดออกไปตรงส่วนปลายถึงจะใหญ่แต่ก็ไม่ยาวมากใช้รถเคนในการยกลำเลียงในจังหวะที่ดึงมันออกมาน้ำหนักถูกถ่ายเทไปยังสลิงแล้วก็ดึงรถเคนขนาดใหญ่คว่ำลงมาได้อันนี้ผมเองก็ไม่อยากเชื่อเนี่ยตามจริงรถเคนไซส์นี้น่าจะเอาอยู่แต่ทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นอย่างนี้ล่วงลงมานอนแผ่ไม่มีชิ้นดีแล้วคราวนี้จะเอาอะไรยกขนาดรถเคนไซส์ใหญ่ยังเอาไม่อยู่ถือว่าผิดพลาดอย่างแรงเลยและน่าจะเป็นสถานที่สำคัญอีกด้วยน่าจะโดนปรับไปหลายตังค์ก็ทำส่วนเขาพังอะไรพังอีกก็ไม่รู้เนี่ยในการลำเลียงท่อปูนขนาดใหญ่ผมเห็นมาแล้วหลายต่อหลายทีแตกสลายบุบบี้เกือบทุกรอบน่าจะเป็นเพราะขนาดด้วยมั้งมันใหญ่แสนจะหนักเคลื่อนย้ายยากในคลิปนี้เป็นคนงานเกือบ10คนที่กำลังขนท่อปูนลงมาด้านล่างโดยใช้วิธีเอาไม้พาดและใช้เชือกรัดมันเอาไว้เพื่อปล่อยให้มันไหลลงมาช้าๆแต่พอด้วยน้ำหนักมันโอ้โหไหลมาพุ่มเลยทีเดียวงานก็ไม่เสร็จแถมยังก็ต้องมาตามเก็บอีกในงานขนาดเล็กคนขับรถแบ็คโฮจะต้องมีความละเอียดและฝีมือดับหนึ่งเลยน่าจะเป็นการปรับหน้าดินของหน้าบ้านน่าจะเป็นการทำสลบลานจอดรถแต่ว่าคนขับรถแบ็คโฮนะครับฝีมือไม่ถึงจังหวะที่ดึงแขนขึ้นนิ้วโหยฟาดหลังคาไอ้ยางานงอกเลยไม่ละทีนี้บังคับไม่ดีมีพังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หนักเป็นตันแน่นอนว่าราคาของมันก็แพงเอาเรื่องในระหว่างที่ใช้รถเคนยกมันเพื่อจะขึ้นแทนแกนตรงปลายรถเคนดันหลุดมาเฉยเลยช่างน่าจะคำนวณน้ำหนักมาผิดอ่ะอาจจะต้องใช้รถเคนที่ใหญ่กว่านี้จัดมาไซส์เล็กเกินไปก็เลยไม่รอดเรยอร์บ้านหรูราคาแพงแห่งหนึ่งกำลังใช้รถเคนดึงกระจกเพื่อย้ายไปชั้น2แต่น่าจะเป็นการกระจายน้ำหนักที่ผิดไปกระจกเลยแตกกระจายวายวอดตามคลิปดูจากขนาดไซส์แล้วก็แพงเอาเรื่องก็บานมันใหญ่ซะขนาดนั้นนะพอมันถูกบีบเกินไปเลยแตกเป็นเสียงๆ